ปิดท้ายด้วยภาพใกล้ตัวสักหน่อยเมื่อวานนี้เหตุระทึกข้อดีที่ไม่มีใครจุดเตาแก๊สหรือสูบบุหรี่เมื่อวานนี้บ่าย 3:47 นาทีรถกระบะมีหลังคาไม่มีชื่อบริษัทมีคอกบรรทุกแก๊สถังแก๊สขนาดต่างๆมาเต็มวิ่งเข้ามาในซอยโนนีที่ท้ายบ้านเมืองสมุทรปราการมาถึงกลางซอยเกิดเหตุท่านผู้ชมเห็นท้ายรถไหมควันพวยพุ่งออกมามันไม่ใช่ควันมันคือแก๊สเพราะว่าชาวบ้านได้กลิ่นแก๊สเนี่ยมันรั่วออกมาค่ะชาวบ้านเนี่ยโอ้โหพอได้กลิ่นเห็นเหตุการณ์รีบตะโกนบอกเฮ้ยแก๊สรั่วแก๊สรั่วคนขับก็รีบลงมาดูแล้วเอาถังแก๊สลงมาที่พื้นข้างล่างแล้วก็ปีนขึ้นไปปิดวาล์วถังที่รั่วอ่ะไปดูอีกมุมนึงสิอีกมุมนึงไม่ใช่เอาลงมาน้องปีนมุดเข้าไปเลยค่ะคืออันที่รั่วมันอยู่ข้างในก็คือเนี่ยค่ะนั่นเห็นไหมรีบปิดวาล์วเลยโอ้เสร็จแล้วพอปิดวาล์วได้หมดขับออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติจริงๆเหรอนี่ๆๆมุดเข้าไปเห็นไหมคะไปปิดวาล์วด้านในมีชาวบ้านคนหนึ่งคุณแสงอรุณอายุ69บอกนั่งอยู่ในบ้านได้กลิ่นเหมือนแก๊สเข้ามาทางหน้าต่างอย่างแรงลูกชายตะโกนบอกแก๊สรั่วตอนนั้นคิดมาจากในบ้านนะปรากฏพอมาดูหน้าบ้านอ้าวกระบะคันนี้ขับถังเอารถถังแก๊สมาแล้วมันรั่วอยู่ตรงหน้าบ้านแล้วคนขับเขาก็ใจถึงเพิ่งได้จริงๆคือวิ่งลงมาปิดวาล์วแล้วก็ขับออกไปเคราะห์ดีเคราะห์ดีที่ลูกชายที่กำลังจุดแก๊สทำกับข้าวอยู่ในบ้านยังไม่ทันได้จุดนะคะไม่งั้นระเบิดแน่ต่อมาเพจเด็กปาดน้ำเลยเอาโพสต์ภาพเหตุการณ์นี้มาลงแล้วมีลูกเพจคนนึงซึ่งเข้าใจว่าจะเป็นคนขับคนนี้ผมจากร้านแก๊สซึ่งเป็นเจ้าของรถที่เกิดเหตุผมในฐานะเจ้าของรถต้องขอโทษด้วยครับซึ่งพนักงานขับรถคนดังกล่าวได้ผ่านการดับเพลิงภาคสนามมาผ่านการผจญเพลิงมาแล้วการดูแลถังแก๊สก็ผ่านการฝึกมาแล้วจึงมีสติปิดวาล์วเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับมันก็คือก็มุมหนึ่งก็ใช่อ่ะนะคือถ้าเกิดทั้งคนขับทั้งเด็กคนนี้ลงมาถึงวิ่งเลยโอ้ค่ะ6:47 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา